ตอนเด็กๆผู้ใหญ่จะเตือนเราว่าห้ามกลืนหมากฝรั่งไม่งั้นมันจะไปพันลำไส้แล้วเกิดอันตรายได้วันนี้เรามีข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มาให้คำตอบค่ะหมากฝรั่งมีส่วนประกอบหลักได้แก่สารที่อยู่ในกลุ่มของยางสังเคราะห์สารให้ความหวานเช่นน้ำตาลไซริทอลและซอร์บิทอลสารแต่งกลิ่นสารกันเสียถ้าเกิดว่าเราเผลอกลืนหมากฝรั่งลงไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะในความเป็นจริงแล้วการกลืนหมากฝรั่งก็จะคล้ายกันกับการกลืนอาหารธรรมดาทั่วไปค่ะหมากฝรั่งมีส่วนผสมที่ทำมาจากสารที่อยู่ในกลุ่มของยางสังเคราะห์ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายด้วยน้ำย่อยในร่างกายได้แต่ว่าหมากฝรั่งก็ไม่สามารถไปพันลำไส้ได้อย่างที่หลายๆคนบอกเนื่องจากเมื่อหมากฝรั่งถูกกลืนลงไปแล้วหมากฝรั่งจะค่อยๆเคลื่อนลงไปตามลำไส้ใหญ่แล้วถูกขับถ่ายออกมาในรูปของอุจจาระค่ะถึงแม้ว่าการกลืนหมากฝรั่งจะไม่มีอันตรายอย่างที่หลายๆคนคิดแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กควรจะต้องหลีกเลี่ยงการเคี้ยวหมากฝรั่งเพราะอาจทำให้เผลอกลืนหมากฝรั่งลงไปได้และเสี่ยงที่หมากฝรั่งจะติดคอได้อีกด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามเพื่อความปลอดภัยการอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็อย่ากลืนเลยอันนี้จะเป็นการดีที่สุดนะคะและที่สำคัญควรจะหาอะไรมาห่อด้วยตอนที่ทิ้งเพื่อที่จะได้ไม่ไปทำให้คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ